สารเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นเมนูเป็นสารบัญเป็นอะไรต่างๆเราจะต้องกำหนดให้มันมีหัวข้อก็คือปกติเวลาเราพิมพ์ใช่ไหมเวลาเราพิมพ์เราก็จะพิมพ์ไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนตัวหนังสือเปลี่ยนอะไรกันนั่นแหละนะครับแล้วก็เวลาจะย่อหน้าก็กดแท็บกดสเปซบาร์อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเราเอาเอกสารที่มีอยู่เนี่ยเอามาปรับใหม่ก็ได้นะครับก็คือไปดาวน์โหลดมาหรือเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้จัดรูปแบบนะเราก็เอาไอ้ตัวนั้นมานะครับแล้วก็มาแก้ไขนะอย่างเช่นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดก็คือหัวข้อนะครับเขาจะมีบอกว่า heading 1 heading 2ใช่ไหมถ้าเป็นเมนูภาษาไทยก็จะบอกว่าหัวข้อที่1หัวข้อที่2หัวข้อที่3เป็นลำดับของมันแต่ที่ให้ไปทำดูก็คือมันจะมีในเรื่องของมุมมองนะครับเนี่ยมุมมองตัวเนี้ยครับมุมมองก็คือวิวนี่แหละนะเราก็มาดูว่า outline ใช่ไหมถ้าเราจะสมมติว่าเราจะทำหนังสือสักเล่มนึงใช่ไหมเราจะพิมพ์หนังสือขึ้นมาอีกสักเล่มนึงพิมพ์รายงานพิมพ์อะไรต่างๆเรานึกหัวข้อให้ได้ก่อนนะเพราะนั้นเราก็มาทำเป็น outline ไว้มันก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมาอย่างนี้ outlineเอาไลน์นี้ก็จะมีเลเวล1นะครับในเลเวล1นี้ก็จะเป็นหัวข้อที่1นั่นเองนะเลเวล1ระดับที่1นะในระดับที่1ถ้าเลเวล2ใช่มั้ยมันก็จะหัวข้อมันก็จะเยื้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆระดับสมมุติว่าหัวข้อที่1วันนี้เราให้เป็นหัวข้อที่1ใช่ไหมจากนั้นเราก็ enter enter เนี่ยถ้าสมมติเราจะพิมพ์เนื้อหานะเราก็ไปเลือกที่ level เหมือนเดิมนะครับก็มาเลือกที่ body text นะตัว body text เนี้ยก็จะเป็นเนื้อหานะครับขึ้นมาทีนี้เราก็พิมพ์ไปเรื่อยๆก็ได้พิมพ์ไปเนื้อหานะก็ใส่ไปอันนี้ในกรณีที่เราไม่มีเนื้อหามาก่อนใช่ไหมเราสมมติว่าเรานั่งพิมพ์เองเราก็จัดไปเลยทีนี้พอเรากด enter ปุ๊บมันก็ยังเป็นเนื้อหาในย่อหน้าที่2นะครับทีนี้เราก็ไปเปลี่ยนเป็นอะไรครับกดลูกศรก็ได้กดตัวเยื้องเนี่ยครับตัวเยื้องกดลูกศรระดับเลื่อนระดับเลื่อนมาเป็นระดับ1ใช่ไหมฮะเลื่อนมาเป็นเลเวล1ทีนี้เราก็เขียนเป็นหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2เราบอกว่าการจัดรูปแบบเอกสารนะอันนี้อาจารย์อธิบายไปแล้วก็ทำเป็นเอกสารไปด้วยเฉยๆนะแต่เวลาให้ไปทำมาเนี่ยเราอาจจะเอาเนื้อหากันอะไรก็ได้เนื้อหาธรรมะธรรมโมหัวข้อธรรมอะไรต่างๆนะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะ10หน้า20หน้าเขาว่าไปแต่ก็จะมีหัวข้อหลักๆใช่ไหมครับในหัวข้อนี้มันอาจจะมีหัวข้อย่อยใช่ไหมผมก็จะใส่หัวข้อย่อยเป็นเลเวลที่2มันก็จะขึ้นเป็นเลเวลที่2ขึ้นมาใช่ไหมครับหรือเราเลือกตรงนี้ก็ได้เลือกตัวนี้เป็นเลเวลที่2นะเป็นเลเวลที่2ในเลเวลที่2นะครับในเลเวลที่2นี้เราก็พิมพ์เลเวลที่2อยู่ใช่ไหมถ้ามันมีเลเวลลึกลงไปอีกเราก็ไปเลื่อนเลเวลลงไปนะฮะเลเวล3มันจะเป็นเลเวลที่3หรือเราจะใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับเนื้อหาก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น text ใช่ไหมครับเป็น text ตรงนี้รูปแบบหัวข้อใช่ไหมครับ
ยคลิกที่แถบเครื่องมือใช่ไหมครับแถบเครื่องมืออยู่ตรงไหนแถบเครื่องมือก็อยู่ตรงนี้นะครับแถบเครื่องมือด้านบนอาจจะเป็น heading ใช่ไหมครับแถบเครื่องมือ heading 1ใช่ไหมครับheading 1 heading 2ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทีนี้สมมติว่าเราอันนี้ในมุมมองนะครับมุมมองแบบ outline นะถ้าเราจะกลับไปที่มุมมองปกติเราก็ปิดมันก็จะเข้าสู่มุมมองปกตินั้นเนี่ยนั้นหัวข้อที่เราพิมพ์เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งเราก็จะต้องมาจัดตรงนี้อยู่ดีนั่นแหละว่าการจัดย่อหน้าจัดอะไรต่างๆใช่ไหมครับอันเนี้ยมันจะเป็นหัวข้อถ้าเราคลิกดูที่หัวข้อใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยสลับหัวข้อระดับที่2ใช่ไหมมันก็จะเป็น heading 2อย่างเงี้ยนะครับนะนี้กรณีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะแทรกหน้าต่อไปนะอันนี้คือการกำหนดหัวข้อใช่ไหมการกำหนดหัวข้อนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการแทรกหน้าใหม่นะครับแทรกหน้าใหม่หมายความว่าปกติเวลาเราแทรกหน้าใช่ไหมเราก็จะ enter ไปเรื่อยๆขึ้นหน้าใหม่นะครับแต่ในทีเนี้ยเราใช้วิธีเครื่องมือแบบรวดเร็วก็คือแทรกหน้าว่างๆขึ้นมามันก็จะกระโดดไปหน้าใหม่ให้เลยนะครับเดี๋ยว